ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับอ็อบเจกต์ของเรานะครับเพื่อที่จะทําให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยเมื่อเราวาดอ็อบเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํามาตกแต่งด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสีสันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ Color Effect นะครับการผสมภาพ2ภาพ2อ็อบเจกต์เข้าด้วยกันนะครับในลักษณะของ Blend Modeนะครับแล้วก็การเพิ่มฟิลเตอร์นะครับทำให้ภาพนั้นมีเบลอนะครับหรือดูนูนขึ้นหรือว่ามีความโปร่งใสโปร่งแสงนะครับในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับซึ่งการที่เราจะใส่เอฟเฟคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับเบลนด์โหมดการใส่คัลเลอร์เอฟเฟคหรือว่าใส่ฟิลเตอร์นี้วัตถุชนิดนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นซิมโบลก่อนนะครับสำหรับตัวซิมโบลที่เราจะใช้ก็ต้องให้ถูกกับเอฟเฟกต์ที่เราจะใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวแรกครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีพื้นนิดนึงนะครับน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วผมลองวาดอ็อบเจกต์มาสักตัวหนึ่งนะครับกำหนดค่าเรียบร้อยนะครับสีพื้นสีแดงนะครับสีเส้นขอบสีดำนะครับขนาดเส้นนะครับ3พิกเซลนะครับวาดรูปไว้นะเสร็จแล้วเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับจะเห็นว่าเมื่อเราเลือกวัตถุปุ๊บส่วนของ property เนี่ยยังไม่มีส่วนอะไรให้เราได้ปรับแต่งอะไรมากมายนะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนobject เนี่ยให้เป็น symbol ก่อนนะครับก็ผมก็คลิกเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ไปที่ modify นะครับเลือก convert to symbol นะครับครับก็ตั้งชื่อ symbol นะครับตั้งชื่อ symbolแล้วก็ในที่นี้ครับผมเลือกชนิดของซิมโบเป็นแบบ MobiKit นะครับก็โอเคนะครับก็จะเห็นว่าด้านขวามือของเราครับ property นั้นมีได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจะมีเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับสมมติว่าคลิกเลือกวัตถุปั๊บนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับมีหลายๆส่วนตัวแรกครับเรามารู้จักในเรื่องของ Color Effect ก่อนก็คือการเพิ่มสีสันต่างๆนะครับให้กับวัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์ของเรานะครับตัวแรกครับตรงนี้ครับก็คือตัวที่ชื่อว่า brightness นะครับ brightness ตัว brightness นี้ก็คือเป็นการปรับความมืดความสว่างให้กับอ็อบเจกต์นะครับถ้าเราลดค่าลงไปวัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์ของเราก็จะดูมืดลงนะครับหรือว่าขยับไปทางขวามากๆนะครับก็จะสว่างขึ้นครับอันนี้เราก็นำไปประยุกต์ใช้ส่วนของ brightness ตัวที่2ครับก็คือส่วนของ tint อันนี้เป็นหลักการผสมสีนะครับกับ object ซึ่งเราจะผสมสีให้มันดูแปลกตาขึ้นให้วัตถุและหน้าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเช่นเปลี่ยนสีเขียวนะก็จะเห็นว่าวัตถุก็มีการเปลี่ยนแปลงสีสันตามไปด้วยนะครับนะลองเปลี่ยนสีดูนะครับซึ่งเราสามารถปรับค่าของทินเนี่ยนะครับว่าให้เป็นผสมมากผสมน้อยได้นะครับจากบาร์ตรงนี้หรือว่าเราจะปรับโดยละเอียดตามแต่ละแม่สีของเราก็ได้นะครับว่าเราจะให้น้ำหนักไปกับสีไหนนะครับนี่คือในส่วนของทินนะครับต่อไปครับเราข้ามาตัวนี้ก่อนครับอัลฟานะครับอัลฟาก็คือการปรับค่าความโปร่งใสให้กับวัตถุอ็อบเจกต์ที่อยู่ด้านหลังนะครับอย่างกรณีนี้เรามีแบล็คกราวด์สีน้ำเงินนะครับเราปรับค่าอัลฟาให้วัตถุนั้นดูโปร่งใสมากขึ้นก็ลดน้อยลงไปแต่ถ้าเราโชว์แสดง 100% เลยก็คือการแสดงวัตถุเต็มที่เลยนะครับก็คือตามสีที่เราได้สร้างไว้นะอันนี้คือการปรับค่าความโปร่งใสเพื่อให้มันดูกลมกลืนมากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายครับ Advanced อันนี้เป็นการกำหนดค่าขั้นสูงเลยครับแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งเราปรับได้แต่ละตัวอย่างอิสระกันเลยนะครับการปรับค่าอัลฟานะครับปรับค่าเรดนะครับค่าแม่สีแต่ละสีนะครับแล้วก็ปรับครับก็จะทำให้การทำงานนั้นโดยละเอียดมากขึ้นนะครับการปรับค่าต่างๆก็จะมีผลไปถึงอ็อบเจกต์ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นการปรับค่าขั้นสูงครับทั้งหมดนี้ก็คือส่วนของ
color effect นะครับครับต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของ blend mode กันบ้างนะครับอันนี้ผมสร้าง object นะครับที่ชื่อว่า box ที่เป็น symbol นะครับ movie clip ไว้ตัวนึงแล้วครับเดี๋ยวผมไปสร้างมาอีกตัวนึงแล้วกันนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนวัตถุ object ชิ้นนี้ครับให้เป็นซิมโบลแบบ movie clip นะครับแบบนี้ครับคราวนี้เราก็มาใช้ลักษณะของblend mode นะครับในการที่จะผสมวัตถุ2ชิ้นนี้นะครับผสมสีวัตถุ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ใหญ่นิดนึงโอเคเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับครับเมื่อเราได้ภาพซ้อนบางซ้อนทับกันแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการปรับนะครับให้มันมีการผสมสีกลมกลืนกันนะครับเราก็ใช้ blend mode ในการปรับนะครับก็จะอยู่ที่แท็บ display ครับนะครับอยู่ที่แท็บ display ก็คลิกที่แท็บนะครับก็จะเจอ blending mode นะครับเราก็เลือกครับว่าจะใช้ blend mode ในลักษณะแบบไหนนะครับอย่างเช่นผมลองเลือกนะครับเลือกแบบMultiply กับส่วนของ Multiply ก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรามาดูตัวอื่นๆครับลองเลือกใช้ดูนะครับ Lighten นะครับ Darken นะครับก็ลอง Overlay นะครับก็จะเป็นการผสมวัตถุ2ชิ้นนะครับให้กลมกลืนกันในแบบฉบับที่เราต้องการนะครับก็เลือกใช้ได้หลายเอฟเฟคเหมือนกันนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูต่อไปครับเรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับก็คือการใส่ฟิลเตอร์นะครับให้กับอ็อบเจกต์แยกฟิลเตอร์นะครับแบบนี้ครับอยู่ที่นี่ครับแท็บฟิลเตอร์อยู่ที่นี่นะครับเวลาที่เราจะเพิ่มเราก็คลิกเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ที่ปุ่มด้านล่างนี้ครับเป็นปุ่มที่เอาไว้เพิ่มฟิลเตอร์ต่างๆนะครับAdd Filter นะครับอันนี้ Preset นะครับแล้วก็ Clipboard นะครับอันนี้ enable to all disable นะครับอันนี้ก็ reset filter นะครับแล้วก็ลบ filter นะครับเราลองมาเพิ่ม filter ให้กับ object ชิ้นนี้ครับ1คลิกเลยครับ add filter ครับก็จะมี drop shadow นะครับก็คือการเพิ่มเงานะครับเพิ่มเงาให้กับวัตถุแล้วก็เราก็ปรับแต่งค่าได้นะครับซึ่งเราจะใช้กี่ filter ก็ได้ครับแล้วก็จะใช้ฟิลเตอร์เดียวกันกี่ครั้งก็ได้ซ้อนกันไปกี่ครั้งก็ได้สมมติว่าผมใช้ดรอปชาโดว์อีกนะครับเงาก็จะเพิ่มอีกอย่างนี้นะครับแท็บนี้ก็คลิกเพื่อโชว์นะครับตรงนี้ได้นะครับปรับแต่งค่าได้นะครับถ้าเราจะลบก็คลิกเลือกฟิลเตอร์แล้วคลิกที่ถังขยะรูปนี้ครับก็ลงไปแบบนี้ glow นะครับ add glow เข้าไปก็จะทำให้เกิดขอบฟุ้งนะครับเปลี่ยนเป็นขอบสีขาวแบบนี้ครับด้านข้างก็จะมีขอบสีขาวเกิดขึ้นนั่นก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์โกลว์เข้าไปนะครับซึ่งมีเอฟเฟกต์หลายตัวเลยนะครับให้เราเลือกใช้ปรับใช้บีเวลก็ทำให้วัตถุดูนูนขึ้นนะครับทำให้วัตถุดูนูนขึ้นอย่างนี้นะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้ครับและนี่ก็คือส่วนของการเพิ่มสีสันให้กับอ็อบเจกต์หรือวัตถุนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูเกี่ยวให้ชัดๆอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรนะครับผมลบจบตัวนี้ทิ้งไปนะครับผมก็เลือกเครื่องมือ Text Tool นะครับเลือกตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับเลือกสีนะครับเลือกสีตัวหนังสือสมมติผมเลือกเป็นสีแดงนะครับกำหนดขนาดนะครับแบบนี้นะครับก็เมื่อพิมพ์ตัวหนังสือเรียบร้อยพิมพ์ตัวอักษรเรียบร้อยนะครับก็ปรับแต่งนะครับโดยการเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับตัวหนังสือนะครับเช่นในกรณีนี้ครับผมก็คลิกเลือกนะครับอ็อบเจกต์ที่เป็นเทคตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์ตรงนี้ครับผมก็มาเพิ่มในส่วนของโกลว์นะครับโกลว์ให้กับวัตถุคลิกปั๊บนะครับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวนะครับ quality ครับความละเอียดผมปรับเป็น
High เลยนะครับส่วนของ Strength ครับ Strength ตรงนี้ผมปรับเป็น 1,500 นะครับตัวหนังสือของเราก็จะมีขอบสีขาวเกิดขึ้นนะครับส่วนความเบลอนะครับเราจะพิมพ์ปรับเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่เราก็จะเห็นว่าตัวหนังสือเราก็จะมีฟิลเตอร์นะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับตัวต่อไปครับฟิลเตอร์ตัวต่อไปผมไปเพิ่มเป็น Drop Shadow ก็จะมีเงาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งถ้าผมต้องการให้ตัวหนังสือเนี่ยมันดูนูนขึ้นผมก็เลือกใช้ Bevel ครับนะครับตัวหนังสือของเราก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นลองเทสต์ Movie ดูครับนะครับนี่ก็คือเทคนิคนะครับในการเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับตัวอักษรของเรานะครับรวมถึงออบเจกต์ชนิดอื่นๆด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดต้องการปรับแต่งชิ้นงานให้น่าสนใจนะครับก็เลือกใช้เอฟเฟกต์นะครับทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็น Color Effect นะครับBlend Mode หรือว่า Filter นะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงานแล้วก็ Movie ของเราครับ